ทธวัฒน์สุนทราจารย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์เจษดาโชคดำรงสุขปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายภาคีร่วมกันแถลงข่าวกระทรวงสาธารณสุขเปิดให้บริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวในหญิงตั้งครรภ์อายุ35ปีขึ้นไปครอบคลุมทั่วประเทศโดยกระทรวงสาธารณสุขยกระดับการตรวจหญิงฝากครรภ์ในประเทศไทยเปิดให้บริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวในหญิงตั้งครรภ์มีอายุ35ปีขึ้นไปครอบคลุมทั่วประเทศโดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่ฝากครรภ์ไว้และไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งในแต่ละปีประเทศไทยมีหญิงตั้งครรภ์ประมาณ 700,000 รายมีทารกเกิดใหม่เป็นกลุ่มอาการดาวปีละ 1,000 รายจากข้อมูลของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพพบว่าเด็กที่เป็นดาวซินโดรม1คนมีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากการดูแลเลี้ยงดูเด็กปกติตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตประมาณ 2,500,000 บาทวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้ก็คือการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวในหญิงตั้งครรภ์ทางห้องปฏิบัติการซึ่งจะช่วยให้พ่อแม่ได้มีโอกาสวางแผนครอบครัวต่อไป